ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับน้องนัทกับน้องดาวนี่แหมตามมาที่มุมด้วยมาถ่ายลง YouTube ครับเพราะว่าดาวแพร่เนี่ยเป็นคุณครูในการสอนมวยเขาอ่านะฮะก็ท่านถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ครับผมมาถ่ายเอกกับกุ้ยชายก็ได้ก็ได้ดังๆหน่อยก็ดาวแพร่เนี่ยได้แชมป์ครับในรายการไทยไฟเศรษฐีเลือดทองนี่นะครับไปได้แชมป์ไทยไฟลีกที่นั่นครับก็เลยใช้สีเสื้อของเศรษฐีเลือดทองเลยครับวันนั้นเนี่ยชนะกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าไปนะครับหลังจากที่ได้แชมป์เนี่ยก็ทำเอาแฟนมวยเนี่ยเกือบหัวใจวายไปทีนึงครับเพราะว่าอะไรครับผู้ชายครับมูฮัมหมัดมาดี้วันนั้นเนี่ยโดนนับไปก่อนด้วยนะแต่ว่านี่นะฮะดาราขาบู๊ของเราครับก็กลับมาได้เกือบจะเจออาถรรพ์แชมป์ซะแล้วนี่ครับไทยไฟของเราเนี่ยสร้างดินให้เป็นดาวของจริงครับก่อนหน้านี้นี่ไม่มีใครรู้จักครับดาวแพ้คือใครแต่วันนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวดินจะกลายเป็นดินครับถ้าลืมขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมขอบพระคุณครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟเป็นประจำทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเจอกันที่พี่ไมค์โคราชครับก็ไปกันที่ลานพรหมทัตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับสัปดาห์หน้าก็ชมฟรีครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปประตูเปิดนะครับ16นาฬิกามวยต่อย18นาฬิกาเอาครับคู่แรกยกแรกครับยกแรกคู่สุดท้ายแล้วครับเอ้าโอ้โหซ้ายครับซ้ายมาแล้วครับดาวแป้ดาวแป้ดาวแป้ดูซ้ายหนักๆเอาเลยครับแม่โดนไปก่อนอีกแล้วครับโอ้ดาวแพร่นี่ชอบทำเอาแฟนมวยนี่ใจหายใจคว่ำทุกทีครับโอ้แล้วดูแบบนี้นี่ถือว่าได้วัดดวงอีกไฟท์นึงครับของดาวแพร่สาวๆบอกหัวใจแทบตกอยู่ที่ตาตุ่มเอ้าเตะซ้ายดักไว้ก่อนสกัดไว้ก่อนครับแน่นๆไปแน่นๆแน่นๆมีหมัดซ้ายมาด้วยไม้คู่ผู้ชายเอาครับแหมหน้าตาที่จะหยีเกมครับโมเซนโดนเข้าไปโอ้รับหมัดซ้ายครับชักจะเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วครับแบบนี้โอ้เจอซ้ายเข้าไปครับแต่ว่าหมัดมวยนี่ต้องระวังให้ดีครับอิหร่านนี่เบสิกต่อยหมัดดีหลังๆนี่มาอยู่เมืองไทยเยอะนะครับเป็นชาติที่ชอบมวยไทยมากๆครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะดับรัศมีดาวแพ้ได้ไหมครับแต่ตอนนี้ดาวแพ้ขอก่อนครับซ้ายยาวๆเอาครับแม่อย่างที่กุ้ยชายว่าอย่าเพลินนะหมัดเขาอันตรายนะครับเพิ่นไม่ได้เตะซ้ายไปครับเตะแบบเก็บเสียงครับเตะแบบเก็บเสียงครับเตะแบบนี้เนี่ยเจ็บนะฮะเตะด้วยลำแข้งครับปิดตัวปิดสะโพกครับเขาเรียกฝังแข้งไม่ฝังแข้งยิ่งกว่าเสียงแบบฝังแข้งโอ้โหซ้ายมาแล้วเขาปล่อยมาสวนโอ้โหดูจังหวะของดาวแพ้วันนี้มีความมั่นใจครับซ้ายหลังเข้าไปหน้าครับตวงหนักแบบนี้นี่โมเซนได้รับรู้พิสงแล้วครับซ้ายหนักขนาดไหนเริ่มโดนเริ่มรับแล้วครับเปอร์เซียโอ้โหเจอหนักเลยโอ้โหมีจังหวะเข้าเบรกครับจังหวะเข้าเบรกของดาวแพร่ครับแต่ว่ายังเช็คบินไม่ได้นะเอาหมัดขวามาเต้าโอ้ยแหมไม่รู้หมัดไหนหนักกว่ากันแต่ผมก็โดนทั้งสองหมัดครับโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะป้ายยาไปครับร่วงเลยครับถึงก็กุมขมับครับจังหวะโอ้โหแหมเหมือนเลือดจะไหลออกมาด้วยครับแหมสะใจเลยครับดาวแพร่วันนี้เก็บชัยแบบน็อกเอาท์ไปได้ครับถึงมือแพทย์แล้วนะครับเหมือนเลือดนี่เต็มเลยครับคุณหมอจิตรศักดิ์บุพาชาติครับถุงมือสีชมพูทองเส้นใหญ่อยู่ไหนคุณหมอทองอยู่ไหนยังใต้ถุงมือโอเคก็อยู่ลงรับเอาดูภาพช้าครับจังหวะที่เราโดนก่อนนุ้งชายนี่ครับแล้วก็จังหวะส่วนซ้ายครับซ้ายทีครับดูว่าแต่ละหมัดแต่ละดอกนี่เน้นๆเนื้อๆเลยครับรายการไทยไฟลีกของเรานี่อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับทำได้หมดครับต่อกับเขาลอยม้าดิดกระโหลกแล้วดูครับหมัดของดาวแพทย์เน้นเนื้อๆครับจังหวะไล่โอ้แล้วดูจังหวะซ้ายครับแม่ดีว่ายังติดหลังอยู่ครับ
ทำเอาใจหายใจคว่ำครับช่วงต้นๆแต่ว่าดาวแพทย์หลังจากติดเครื่องแล้วดูจังหวะช็อตน็อกครับโอ้ดูโอ้ปวดครับมันปวดร้าวครับนี่ครับซ้ายดีโอ้โหหลับยาวครับแบบนี้โอ้หัวจะปวดครับโมเซนบอกโดนสักกระโดดเลยนะครับแบบนี้ตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ดาวแพร่ from Prague